อ่ะมาที่ยังอยู่กับเรื่องของโควิดนะฮะมาพูดถึงวงไอดอลกันดีกว่าในฝั่งของเอเชียของเราเนี่ยทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีล่าสุดนี้2สมาชิกจากวง H5 นะครับรายงานออกมาแล้วว่าติดโควิด-19จากการที่ไปทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับเขา2คนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นการยืนยันล่าสุดนะครับของการติดเชื้อโควิด-19ของศิลปินไอดอลเกาหลีคนดังครับเป็นกรณีของฮันนี่และเคสมาชิกวง H5 ครับที่ก็ผลตรวจเนี่ยหาเชื้อไวรัสชนิดนี้ออกมาเป็นบวกหลังจากที่ไปโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับโดยข่าวเนี่ยระบุว่าวง H5 ครับก็ประกอบไปด้วยสมาชิกคือฮันนี่เคเรนแล้วก็โจฮ่าไปทำกิจกรรมโปรโมทอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยที่3สมาชิกของวงครับคือฮันนี่เคแล้วก็เรนอยู่ในทีมนักแสดงละครเพลงเรื่อง The Jinro Who is the Flower Boy Wolf Idol ครับที่เพิ่งจะทำการแสดงไปในโรงละครที่กรุงโตเกียวที่ผ่านมาโดยหลังจากนั้นในบรรดาผู้ชมละครเนี่ยเพลงนี้ตรวจพบโควิด30รายครับเป็นที่มานะครับให้ทั้งศิลปินวง H5 ทั้ง3รายได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อครับจนกระทั่งทราบผลว่าฮันนี่วัย36ปีและเควัย35ปีติดเชื้อโควิด-19โดยเดิมนั้นตอนที่ยังไม่แสดงอาการครับผลตรวจของทั้งคู่ออกมาเป็นลบก่อนจนกระทั่งมีการตรวจอย่างละเอียดด้วยระบบ PCR ก็เลยพบว่าทั้งคู่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จริงครับโดยหลังจากที่ทราบผลตรวจทั้ง3คนก็ต่างแยกกันกักตัวตามมาตรการทั้งที่บ้านและสถานที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่กักตัวโดยเฉพาะขณะที่ในกรุงโตเกียวล่าสุดครับเพิ่งทำสถิติตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด293รายในวันเดียวกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองยังความกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ระลอก2ให้เพิ่มขึ้นไปอีกครับโดยขณะที่ยุนฮักนะครับขอไปครับสมาชิกวงซุปเปอร์โนวาซึ่งก็เป็นไอดอลเกาหลีคนแรกที่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ตรวจพบเชื้อหลังจากที่กลับจากการโปรโมทเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับแฟนก็น่าจะช็อกพอสมควรเลยนะฮะนะแต่ว่าโรคนี้ถ้าเกิดรักษาทันตามอาการได้ก็หวังว่าจะหายไวๆนี้นะฮะที่เมืองไทยของเราก็ด้วยละกันนะฮะก็สู้ๆไปพร้อมๆกันนะกายจะตรงฮะกายจะตรงกายจะตรงจริงและนี่เป็นตัวอย่างนะฮะว่าเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่ได้เลือกคนนะครับว่าคุณจะเป็นคนดังเป็นคนรวยเป็นคนจนคือมันไปหมดทุกคนเลยคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมจำได้เราที่ไปที่นู่นที่นี่เราออกไปนอกบ้านจะเห็นคนถอดหน้ากากกันเยอะขึ้นใช่นะฮะแต่ว่าพอมีข่าวที่บอกว่ามีโควิดมาเนี่ยผมไปขายของที่พารากอนวันนี้ทุกคนก็คือต้องใส่หน้ากากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ดีแต่ก็ดีแหละจะได้ป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะฮะครับผม